ไปแล้วน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลน้ำตาเริ่มเลยมันมีความสุขมากเลยอ่ะเธอส่งตัวละครมาสุดทางแบบทางจริงๆแล้วอ่ะจริงคือตอนเหมือนตอนที่เราทำรีแอคซีรีส์ใช่ไหมแล้วก็ว่าอ่ะตอนจบอ่ะมันคือการเราได้ส่งตัวละครแบบคอมพีทแล้วแต่พอมันมีนี่เฮียคิดที่พาชูอยู่อ่ะรู้สึกว่ามันยิ่งเติมเต็มแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าว่ะตัวละครที่เรารักตัวละครที่เราชอบอ่ะเขาได้มีความรักดีๆมีชีวิตที่ดีประสบความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปในเส้นทางที่มันเติมเต็มจินตนาการของเรามากคือด้วยความที่พอเราเป็นแฟนเราดูแล้วเราก็คิดในหัวว่าเอ้ยถ้าเกิดอนาคตมันจะเป็นยังไงอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอเขามีอันนี้มาให้เราดูอะเนาะมันเลยยิ่งแบบเติมเต็มจินตนาการของเราให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นมากเนาะชอบมากชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพีนี้ไม่น่าเชื่อว่าแบบแค่4 ตอนแล้วอันเนี้ยเป็นอันสุดท้ายแบบสมมติตอนที่เราดูอันเนี้ยแบบพาร์ท4เลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออแม่งคอมพลีทได้ไงอ่ะนึกออกไหมจากครั้งที่แล้วที่เรายังรู้สึกสงสัยว่าปมปัญหามันจะจบได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับเป็นว่าพอมานั่งดูแล้วอ่ะมันคอมพลีทแบบสุดๆมันเหมาะเจาะเวลามันพอดีตัวใช่เนื้อเรื่องมันไม่ยืดยาวคือแบบเออมันจบแค่ตรงเนี้ยมันดีที่สุดแล้วเขาตั้งใจรู้สึกว่าเขาใส่ใจมากเลยว่าการลำดับเหตุการณ์การลำดับเรื่องแล้วก็การเล่าเรื่องของเขาอะด้วยความที่เขาบอกแล้วว่า4 EP แต่ว่าทั้ง4 EP เนี้ยมันจะทำยังไงให้รู้สึกให้คนดูรู้สึกว่าการมีตอนพิเศษขึ้นมามันมีมาเพื่อให้มันเติมเต็มความรู้สึกของคนดูไม่ใช่ว่ามีไปแล้วก็เอาก็แค่นั้นนึกออกไหมใช่แค่มาแบบให้หายคิดถึงเฉยๆใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการเล่าที่ฉลาดมากและเก่งมากๆเลยในการที่ 4EP แล้วทำให้เราไม่มีคำถามอะไรอีกแล้วอะอย่างเราอะแบบเคลียร์ทุกอย่างเติมเต็มทุกอย่างฟูลฟิลแล้วมันไปอบอวลไปทั้งหมดในความรู้สึกดีๆอ่ะมันกลับไปคิดถึงตอนที่ทำรีแอคหรือตอนที่ดูตัวยาวด้วยอ่ะมันเลยแบบความรู้สึกมันกลับมาหมดเลยอ่ะเนาะแล้วมันยิ่งแบบแล้วขึ้นอย่างแบบแล้วมันรู้สึกผูกพันนะแบบรู้สึกแบบเหมือนแบบอย่างในแง่ของถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเป็นคนดูแล้วเราเชื่อว่านี่คือแก๊งเพื่อนของเราเรารู้สึกว่าเพื่อนของเราทั้งหมดเนี้ยโหแม่งโคตรเจ๋งอ่ะแบบชีวิตมึงดีมากเออคือแบบมึงประสบความสำเร็จเห็นมึงมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็แบบแฮปปี้ไปกับเขามากๆอ่ะเนาะใช่แบบเออทุกคู่เลยแบบลงตัวมากๆมันกำลังพอดีแบบเลยอ่ะไม่แบบไม่หวานเลี่ยนไม่แบบเออไม่ยืดยาดอ่ะชอบแล้วเราแบบแบบภาพก็คือทำสวยมากใช่คือทุกอย่างแบบของแบบพี่ค่ายทำคือตั้งใจและลงทุนเขาลงทุนมากเถอะเนาะอย่างแบบอันเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเป็นตอนสุดท้ายที่ไม่ได้รู้สึกอัดแน่นคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้พยายามแบบยัดทุกอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราดูแล้วเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเพลินมากคือทุกอย่างแบบค่อยๆมาค่อยๆมาแบบเอองานแต่งใช่ไหมแล้วก็แบบฝนฟ้าไม่เป็นใจอะไรแบบเนี้ยตอนแรกนึกว่ามันจะดราม่าหรือเปล่าเออแต่คือมันก็เหมือนที่เขาบอกก็คือแบบแค่มีเราอ่ะใช่มันก็พอแล้วอ่ะจริงเหมือนและพอในฉากแต่งงานอ่ะมันจะมีคำพูดของเฮียตอนที่ฝนตกแล้วที่แบบว่างานแต่งของเรามันไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราหนึกถึงคำพูดที่เราพูดในรีแคป EP กันว่าเฮียไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยและอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันเลยว่าเฮียไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงจริงสำหรับทุกอย่างเออแล้วเขาก็จะบอกว่างานแต่งของเราพังไปแล้วเราจะยังไงกันต่อดีเฮียไม่ลังเลเลยแต่เฮียบอกว่าเฮียเหมือนคือเฮียมีคำตอบให้กับทุกอย่างแล้วเฮียสามารถทำให้หนูเกื้อมั่นใจหนูเกื้อรู้สึกเขาเป็นที่พึ่งได้เสมอเออและคนดูอย่างเราอะที่ก็เชื่อเขาเราก็เชื่อเขาอะเราเชื่อว่าทุกอย่างมันอยู่ในแผนการของเฮียและเฮียต้องมาเกาหลีเห็นปะแน่นอนเกาหลีของเฮียคือปักซอยบอกละยังไงก็ต้องมาในวงดนตรีเกาหลีอะเก่งมากคือรู้ว่าแบบต้องมีทีมเกาหลีแบบพอมาผสมก็คือมันบางทีมันอาจจะแบบติดขัดทางด้านภาพแบบมัน
คือที่เคยดูใช่มันจะไม่เป็นเรื่องเดียวกันแต่คืนนี้คือแบบเนียนตาหรือแบบจริงนะคนฉากฉากที่แบบเดินเฮียเดินมาหามุมดีมันคือซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีแล้วเฮียเกาหลีมากเฮียเกาหลีมากเฮียกับหนูเกื้อเกาหลีมากเลยทุกคนแม้กระทั่งช่อดอกไม้เกาหลีเกาหลีนะคือทุกอย่างคือแบบถูกคิดมาอย่างดีแล้วทำมาแบบดีมากว่ามันเกิดขึ้นที่เกาหลีอ่ะใช่ซึ้งมากเลยอ่ะคือแบบดีใจไปกับเขาแบบเห็นเขาแบบมีความรักที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จเนาะเออเรารู้สึกว่าเออเขาแม่งรักกันชิบหายเลยแบบมันไม่มีอะไรจะมาแยกจากเขาได้เลยจริงคืออิจฉาเลยแบบใช่แบบแค่คนสองคนอ่ะเข้าใจตรงกันความรู้สึกตรงกันแล้วเชื่อในกันและกันแบบ 100% คือไม่มีคำถามในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเลยมันทำให้ทุกอย่างมันออกมาแบบนึงถึงแม้แบบจะมีอุปสรรคเข้ามาแต่จับมือกันมันก็จะผ่านไปได้อะระยะทางไม่ใช่ปัญหาเออสุดยอดมากอันนี้แบบขอย้อนไปแบบตอนแบบฉากที่แบบเข้าหอนิดนึงคือแบบโอ้ทำไมเขาเล่นได้ขนาดนี้เราว่าแค่นั้นกำลังดีเลยนะดีมากดีมากแต่คือเราชอบงานสายตาแบบงานสายตาของทางแบบคุณซีพึกและข้อมือนิวมากตายค่ะที่เราคายคือไม่ไหวมากยังไงอ่ะมึงและอีกอันนึงนะก็คือฉากที่เฮียลงไปซบตรงขาใช่เออคือแบบดีมากคือสายตาเขามันเป็นสายตาที่แบบเธอทูลเธอทูลรักและให้ทุกอย่างเธอคือชีวิตรักมากคือรักมากกว่านี้ก็คือไม่ได้แล้วไม่ได้จริงมันไม่มีบทพูดเลยแต่ว่าฉันตาสื่อแต่ว่าฉันเข้าใจความหมายทุกอย่างคือแบบตัวไปบอกว่าเทียจะมีหนูแค่คนเดียวเราจะอยู่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเทียจะทำทุกอย่างเพื่อหนูไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่นั้นคือจริงมันถ่ายทอดอย่างที่พี่เต้ยว่าแล้วคือเรารู้สึกว่าตัวหนูเกื้อเองอะก็คือรับรู้ถึงมันนะทำให้น้องแบบร้องไห้ออกมาผู้ชายคนหนึ่งเนาะรักเราขนาดนี้แบบมือละฉากที่แบบเล่นดีมากอันนี้แบบรู้สึกว่าคือมันก็แบบมันก็เป็นเลิฟซีนนั่นแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้นูดมันแบบแต่รู้แล้วเราจะร้องไห้นะรู้สึกแบบมันมีแต่ตื้นรู้สึกถึงความรักของเขาคือมันมีแต่ความตื้นตันความรู้สึกดีความรักนั่นเลยมันไม่ได้ให้อารมณ์ของการแบบว่าการนูดหรือว่าอีโรติกอะไรเลยอ่ะมันให้อารมณ์แต่ความโรแมนแบบโรแมนติกความรักคือดูแบบเรารู้สึกแบบว่าตาแบบเป็นประกายตอนดูคือเรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกมองเขาแล้วแบบเออแม่งชื่นชมในความรักครั้งนี้ของเขาจังแบบดีใจที่เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเขารอคอยวันนี้ใช่เขารอคอยมานานจริงๆแล้วเหมือนพอเราแบบเราผูกพันกับเขาแล้วเราเห็นว่าเอ้ยวันนี้มีวันนี้แล้วอ่ะเออคงถ้าเกิดเพื่อเราแต่งงานเราก็คงจะรู้สึกแบบที่เรานั่งดูวันนี้เออมันปลื้มอะไรอย่างเงี้ยเออกับเขาดีใจจริงแล้วอย่างที่พี่นนท์ว่าย้อนไปนิดนึงก็คือตอนที่แต่งงานเนี่ยที่แบบพิธีแลกแหวนก็คือแบบที่น้ำตาไหลอ่ะมันคือ perfect timing ใช่ใช่มันทั้งแสงทั้งบรรยากาศเก่งกันมากเลยนะเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ยากมากเออทำเวลาดีมากจนได้ช็อตที่พระอาทิตย์แบบตรงกลางแล้วสองคนที่กำลังแสดงความรักต่อกันรักแบบคืออาจูบกันจนแบบน้ำตาไหลคือมันซาบซึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่เฮียน้ำตาร่วงคือโหดีแบบดีมากร่วงออกมาเพราะเป็นเม็ดเลยอะแผลดีมากเลยทำได้ไงเออทำได้ไงอ่ะมันพอดีขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่า4พาร์ทสั้นมากเลยแบบแต่อิ่มนะแต่อิ่มมากใจมันเพลินแบบรวดเดียวจบแต่ว่าอิ่มแล้วมันฟูลฟิลความรู้สึกของคนดูอย่างเราที่ทำรู้สึกว่าแฮปปี้ไปกับเขาแค่ถึงแม้เราไม่ต้องมีความรักแบบนี้แต่เรามาดูเขาอะแล้วก็อิ่มเอมใจอิ่มเอมใจอ่ะจริงรู้สึกว่าแบบเวิร์กมากแล้วก็ดีใจกับเฮียแล้วก็หนูเกื้อด้วยยินดีด้วยนะคะแล้วน้องร้องเพลงอย่างมากขอแบบสครีมให้หน่อยแบบน้องคณะฉันปังมากน้องคณะฉันปังมากเปิดแบบอังกฤษแล้วก็เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นจีนไทยแล้วเข้าปากร้องแบบเนียนต่อกันเลยแบบโอ้น้องนุ่นยิ่งทำได้ยังไงเก่งมากเลยลูกนี่เราเชื่อว่าอาจจะมีเต็มเพลงของสองทุกๆภาษาด้วยนะเออน่าจะมีเอาไว้สเปนมิดทั่วโลกเป็นไปได้เลิศนะแล้วก็คือพาร์ทสุดท้ายแล้วยังมีเพลงใหม่จริงคือแบบโอ้ยพี่ออฟจะปิดแล้วอ่ะจะแบบเธอเลิศอ่ะคือแบบปังมากแล้วเพลงดีเพลงเพราะเหมาะกับมูดของมันพอดีเลยอะไรเงี้ยแบบช่วงเวลาปล่อยออกมาคือจังหวะแบบ
รับรู้ได้ถึงความรักต่างๆนานาแบบเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษก็มาในจังหวะที่ดีมากๆอะไรเงี้ยเออแบบชอบมากเลยโดนแบบดีใจในใจเราแล้วแบบชอบซีนชอบปีนแบบพ่อแม่น่ารักเนาะเป็นการฝากฝังฝากฝังด้วยนะลูกครอบครัวเขาแบบน่ารักคือแบบว่าแม่ก็มั่นใจในตัวเฮียแหละแต่ว่ามันก็ต้องขอบพูดหน่อยตามแพทเทิร์นพ่อแม่ขอฝากน้องหน่อยนะลูกนะลูกอยู่แล้วแหละว่าเขาดูแลได้แต่เป็นขอพูดนิดนึงใช่เป็นแพทเทิร์นพ่อแม่แพทเทิร์นพ่อแม่ปากที่คุยสอบเป็นยังไงดอกไม้ได้รับเหมือนลูกเลยคุณใช่ชอบอยากให้เฮียมาอีกแกน่ารักเนาะแบบสายตาอะไรที่น่ารักมากสายตาเฮียรอเลยนะคะรอเลยนะคะแฟนรอเลยค่ะรอเลยค่ะจริงดื้อสนคุณแม่เขาใส่ชุดไหนเขาก็รอใช่พี่เตยอย่าบอกว่าใส่สีฟ้าแล้วหรอคือที่หรอทุกสีคือใส่สีอะไรมาคือฉันคือชมหมดทุกสีคือได้เขาจะบ้าหรออะไรขนาดนั้นหรออะไรขนาดนั้นลูกเราบอกว่าน่ารักแล้วลูกเรากินน้ำส้มอ่ะวันนี้เขาเอาผมลงแบบแต่น้องมูมิมากเลยอ่ะโปโกะมากเลยแบบแก้มยุ้ยน่ารักมากชอบตอนที่ไปหาแหวนกันเห็นดูเปิดตายนู่นนี่คุยดินลูกน่ารักอ่ะเนาะเดี๋ยวรอเสร็จรอเลยค่ะรอเด็ดดำดื้อสดดื้อสดดื้อโหดื้อเฮียดื้อเฮียก็หาว่าซื้อดื้อเฮียก็หาว่าสนดื้อสนดื้อสนดื้อสนรอรอเลยค่ะทุกคนรอได้ค่ะรอได้แล้วลูกเธอเป็นยังไงบ้างเธอเขาน่ารักมากนะลูกเธอรับปักตะไคร้นะเออหยุดนะปักตะไคร้แต่พูดเผยความลับออกไปถ้าจูบกันแล้วเกือบไปถึงขั้นนั้นได้หยุดไหมแต่ลูกปักลงดินแปลว่าแต่หยุดนะแต่หยุดก็เขายังไปทำหลายแค่จูบเออบทการจูบมันเป็นการทักทายแบบฝรั่งเศสน่ารักมากน่ารักชอบที่ตัวอย่างเงี้ยเนอะเขาดูแบบเออแบบเธอแต่เนี่ยติดตัวหล่อมากหล่อมากจริงหล่อมากจริงแบบเสยผมเสยใจเปิดหน้าอยากเสยผมแบบนี้อีกเออเราใส่สูทอ่ะอยากเสยผมแบบนี้อีกใจสั่นชอบตอนที่เขาหยิบยืนจับมือกันอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบพูดถึงแบบเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยเออทุกคนน่ารักมากคือแบบเออไม่ทิ้งทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่เขาก็ไม่ได้ทิ้งตัวละครเลยทุกตัวละครก็คือยังอยู่แล้วก็แบบมาในจังหวะที่ดีมากระยะเวลาไม่ได้รู้สึกว่าแบบน้อยไปหรือมากไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออกำลังดีเลยที่เราได้เห็นใช่แล้วก็ออกมาแต่ละรอบก็คือน่ารักหมดเลยอ่ะคือแบบช็อตดีแบบเออช็อตดีเนาะน่ารักเห็นแล้วแบบปื้มปริ่มลิงเมื่อกี้ว่าจะมีอตุ๋ยมาด้วยนะเอออตุ๋ยมาดามยังกลับมาดามมาดามกลับมาอย่างเงี้ยคือเขาก็พยายามหาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาตั้งใจที่ถูกอ่ะเอามาให้มันครบรถให้มันกลมกล่อมคืออย่างน้อยก็มีความมีคอมเมดี้เข้ามาด้วยอย่างฉากคุณเฟยอย่างเงี้ยคุณเฟยถือได้ว่าเป็น VIP ของอันนี้นะฉันบอกเขาเป็นเลขา number 1นะคือเขาทำทุกอย่างใช่เขาทำทุกอย่างคือทุกเรื่องมาประเดประดังมากกับคุณเฟยก็คือตั้งแต่เชฟป่วยบาดหลวงไม่มาฝนตกแหวนหายจริงแต่ฉันชอบซีนหนึ่งมากเลยที่เฟยพูดกับเฮียกับหนูเกื้อเลยบอกว่าครับผมจะทำให้ได้ครับอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าความพักดีเนาะเขารักเจ้านายเขามากเลยอ่ะคือแบบเออทำให้ทุกอย่างพยายามจัดการให้ทุกเรื่องแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเออเขาทำจริงๆป๊อปปี้เล่นดีมากนะแบบเนอะแล้วสายตาตอนสุดท้ายที่แบบงานเขาว่าออกสำเร็จแล้วแล้วเขามีความสุขใช่คือแบบสายตาคุณเลยค่ะเฟย์ป๊อปปี้ทำบทเล่นบทเฟย์ให้เราแบบเรารักตัวละครนี้นะถึงแม้ว่าจะแบบเป็นซับพอร์ตโลที่แบบรู้สึกว่าเราไม่เคยลืมเลยอ่ะแบบตีบทแตกมากๆนะประทับใจอ่ะเขาพูดอีกฉากนึงคือฉากที่คุยไลน์กับเฮียตอนที่น้องไปอยู่เกาหลีอันนี้รู้สึกแบบน้ำตาไหลเลยแบบว่าเราชอบประโยคที่เขาคุยกันอ่ะมันแสดงออกถึงการเฮียที่ซัพพอร์ตน้องจริงๆอ่ะเขาพูดเขามีบทพูดมาก่อนแหละที่น้องเหมือนแบบเล่าเรื่องใช่ไหมใช่ใช่ที่แบบพูดอารมณ์ประมาณว่าเราก็เหมือนแยกย้ายกันไปแบบอยู่ไกลกันแต่อยากให้มาอยู่ตรงนี้ใช่เหมือนกับเฮียก็ต้องทำงานทำสิ่งที่เฮียต้องทำส่วนเขาก็เลือกมาตามความฝันคือแบบมันซึ้งอะในความรู้สึกเราคือจากที่เราเห็นเขาเดินทางมาจนถึงทุกวันเนี่ยคือมันเห็นพัฒนาการเห็นความที่เขาพร้อมจะซัพพอร์ตกันไหมเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเรากำลังใจถึงกันตลอดใช่เราเชื่อในความดีแล้วมันทำให้เราดูว่าไม่ว่าหนูเกื้อจะเป็นคีรินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเฮียก็จะอยู่ตรงนี้เสมอใช่เฮียอย่างนี้แต่เฮียก็ยังรักหนูเกื้อเสมอที่บอกว่า
เนาะไม่รู้ไม่ว่ายังไงไม่ว่าหนูเกิร์ลจะอยู่ในบทบาทไหนอะแต่เฮียก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ว่ายังไงหนูเหนื่อยแค่ไหนกลับมาหนูเฮียก็พร้อมจะมันทำให้รู้สึกว่าแล้วอย่างน้องก็คือไม่ได้คาดหวังว่าแบบเฮียจะต้องมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่โปรเจกต์แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไงเป็นวันเดบิวต์ไงเขาก็ต้องมาแสดงความจริงต้องไปขึ้นอิกิกายโยอิกิกายโยสุดท้ายก็คือก็ยังคงสายตาข้างรักของเฮียเหลียจนจบจนวินาทีสุดท้ายใช่เขารักกันมากเลยรักกันจนฉันอิจฉาจริงประทับใจเออฉันตื่นตันมากเลยฉันรู้สึกแฮปปี้จนถึงตอนนี้จริงแล้วดูแล้วยิ้มแล้วก็แบบเหมือนลอยทีมงานทุกคนนะคะสำหรับผลงานชิ้นโบแดงที่เป็นที่น่าจดจำจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะจริงเนาะมันยังเป็นหนึ่งในซีรีส์ในความทรงจำของพวกเราคือเวลาเราไปเจอคนใหม่ๆหรือว่าไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วถามว่าเออช่วงนี้ดูอะไรหรือว่ามีอะไรอยากแนะนำไหมแล้วก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่ายูชอบซีรีส์วายหรือว่ายูยังไม่เคยดูอ่ะยูลองดูเรื่องนี้เราเชื่อว่ายูน่าจะประทับใจคือมันไม่ได้มีแค่ขายความจิ้นความฟินแต่ว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่างตั้งแต่ตัวของนิ้งเฮียจะมาถึงอันเนี้ยเนาะทั้งความสัมพันธ์เพื่อนการที่ต้องเผชิญกับความฝันตัวตนอะไรอย่างเงี้ยผลโปรดักชันดีๆผลงานดีๆแบบเออมันมีอะไรเยอะแยะมากมายในซีรีส์เรื่องนี้เนาะที่เขาตั้งใจปั้นมันแค่ดูโปรดักชันก็คุ้มแล้วว่ะทุกคนนี่ยังไม่รวมพวกเส้นเรื่องการแสดงหรือว่าทุกอย่างที่เขาใส่ออกมาการแสดงของเด็กๆก็มีความสุขแล้วนะเออคือแบบน้องๆเล่นกันดีมากเลยบางคนแค่แบบอย่างเป็นเรื่องแรกเงี้ยแต่น้องๆถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเลยนะแต่ละคนคือแบบเฮ้ยเก่งนับถือแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักแสดงแล้วก็ค่ายด้วยนะในปีนี้ก็คือยังมีอีกมากมายหลากหลายเลยทีเดียวเนาะทุกคนขอให้ความรักดีๆอยู่รอบๆตัวคุณและทีมคิวตี้พายเหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะครับผมดีใจแล้วก็ดีใจที่แฟนๆช่องยังอยู่กับเราจนถึงตอนนี้เลยวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ยังแบบมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันเนาะคอมเมนต์กันเสมอเลยนะคะใช่ครับผมก็ถือว่าเราได้ปิดฉากส่งท้ายกับนิ้งเฮียก็หาว่าซื้อเต็มรูปแบบสมบูรณ์มากทำเยอะมากทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดถึงก็สามารถกลับไปย้อนดูได้ในเพลย์ลิสต์นะมีทั้งวอล์กมีทั้งเบื้องหลังเบื้องใจ MB เพลงอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าคิดถึงนิ้งเฮียก็หาว่าซื้อก็กลับมาดูกับวอชวายอีกรอบหนึ่งได้เสมอเลยจ้า EP 10แม็กนัทมารีแอคด้วยนะมาจริงนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย